อันนี้ทำมาเบิ่งข้อที่17เนาะข้อที่17เขาว่าถ้าเบิ่งวัตถุโดยมุม45องศาโดยเทียบกับหน้าน้ำจะเห็นวัตถุนั้นลดลงไปเท่าใดถ้าว่าอ่างน้ำหากมีรองสูง10ซังฉะนั้นเท่ากับเขียนสิ่งนี้เฮาฮู้ออกมาก่อนสิ่งเฮาฮู้ก็คือมุมเตตาเท่ามุม45องศาต่อมาเขาให้ซอกหาวัตถุจะเห็นวัตถุหันเลิกลงไปเท่าใดแล้วก็ถ้าว่ารองสูงของอ่างน้ำเท่ากับ10ซังรองสูงเป็น h เท่า10ซังเนาะเพราะนั้นจากสูตรบ่ฟังสูตรเนาะวันนี้เขาถามหา s ขีดเท่าเท่าไรเขาก็แต้มฮู้เบิ่งเขาก็แต้มเบิ่งน้ำคือเก่าเขาถามเพราะว่าอะไรเขาก็แต้มแบบนั้นอันนี้มันหน้าน้ำอันนี้ใช่ไหมอ่างน้ำวันนี้เบิกอันนี้มันเส้นซากของหูเนาะแต่วันนี้เขาจะว่าเบิงด้วยมุม45องศาแสดงว่ามุม45ก็คือเครื่องหนึ่งของ90เขาก็กล่าวอันนี้เบิงแต่วันนั้นตามกฎเกณฑ์มาแล้วมันที่มีเวลาแสงภาพวัตถุภาวะใดมันที่มีการหักแสงตามสภาพแวดล้อมนั้นบอที่เขาเห็นจะอยู่จุดนี้แต่ว่าวัตถุแท้มันจะอยู่นี่อันนี้จุด S อันนี้จุด S ขีดอันนี้สิเปรียบเบิ่งคือเป็นอ่างเนาะพื้นอ่างน้ำแต่เขาว่าวัตถุหนึ่งเปรียบเทียบใส่กับหน้าน้ำเป็นมุม45เปรียบเทียบใส่กับหน้าน้ำอันนี้เขา45องศาแต่วันนี้เขาว่าคนแนมเบิงคนหันแนมเบิงว่าวัตถุนั่นนะเชื่อนี่เป็นวัตถุนั่นมันจะเห็นเลือกเท่าไหร่สารแสงออกจากวัตถุเขาสุสายตาเขาสภาพแวดล้อมที่หนึ่งจะเป็นตัวนี้ N1 และ N2 แต่วันนี้เขาว่าสังเกตว่าจะได้เป็นมุมห้อมุมหักเมื่อแสงออกจากวัตถุกระทบใส่กับหน้าน้ำแสงออกจากจุดนี้จะเป็นมุมหอดก็คือมุม I และมุมหักก็คือมุมนี้กับมุม R แต่นี้เขาว่าสังเกตว่า45อันนี้เส้นซากกับหน้าน้ำที่เป็นมุม90เพราะว่ามันตั้งซากกันเครื่องหนึ่งของ90ก็คือ45แสดงว่ามุม45กับมุม R นี่เท่ากันแสดงว่า R ก็เท่ากับ45องศาแล้วเพราะนั้นเขาถามหาระยะ S นี่เอาที่เท่าไหร่แล้วเขาบอกมาว่า H รองสูงของอ่างน้ำมันนะแม่น10ซังแสดงว่ารองสูงตัวนี้หานี้แต่เขาเบิ่งสังเกตว่าจุด S กับอยู่ในนี้แสดงว่า H กับ S นี่เท่ากันนี่เนาะ H กับ S นี่เท่ากันฉะนั้นจากสูตรซอกหาความลึกเขามีจากสูตรซอกหาความลึกเขามี S ขีด cos I ส่วน S cos R เท่า N2 ส่วน N1อันนี้จะเป็นสูตรเขียนสบายจากนั้นเขาสังเกตว่าเขียนอีก N1 มันจะอยู่น้ำเพราะว่าจะภาพแวดล้อมที่1ค่าการอัตราการหักแสงมี4/3และ N2 เท่ากับ1เนาะ N2 เท่ากับ1จากนั้นในนี้เขาหูแต่มุม R แต่บ่ฮู้มุม I สนานกด I เขาจะบ่ฮู้สนานเขาไปซอกกด I ก่อนสอหามุม i กด i จากสูตรซอก i จากสูตรในนี้เรามีสูตรซิน i ส่วนซิน r เท่ากับ m2 ส่วน n1 วันนี้เราถอดเอาซิน i เท่ากับซิน r ส
ส่วนให้เอคูณ n สองส่วนให้ n หนึ่งซินอาร์เป็นซินสี่สิบห้าซินสี่สิบห้าหักหัวมุมอาร์เท่าสี่สิบห้าองศา n สองเป็นหนึ่ง n หนึ่งเป็นสี่ส่วนสามสี่ส่วนสามจากนั้นเราได้ซินไอเป็นจากนั้นเราได้ซินไอเท่ากับซินสี่สิบห้าองศาเท่ากับมากกว่าสองของสองส่วนสองจากนั้นเขาก็แทนค่าใส่ n สองเขาหนึ่งกับคูณหนึ่งสี่ส่วนสามคือเก้าจากนั้นเอาสามขึ้นไปเทิงเอาสี่คูณลงมารวมสองคูณเอาสามคูณห้ากับสองของสองจะเป็นสามคูณห้ากับสองของสองเอาสองคูณมาใช้สี่เป็นแปดจากนั้นเขาได้ค่าสินปุ๊บจากหลักเกณฑ์วิชาคณิตศาสตร์เรามีสูตรแมนซินกำลังสองไอบวกโกสกำลังสองไอเท่ากับหนึ่งวันนี้เขาอยากหู้โกสไอเขาก็ถอดออกโกสไอโกสไอเท่ากับห้ากันกำลังสองเขาชี้เพี้ยนเป็นห้าเลยหนึ่งลบให้ซินไอกำลังสองเนาะจากนั้นก็แทนค่าใส่โกสไอเท่ากับ1ลบ3มากกว่า2ของ2ส่วนให้8ทั้งหมดมี5ติดอยู่ค่าของมันค่าของนี้จะออกอยู่ 0.84 จากนั้นเราแทนสรุปผลที่1ตัวนี้เนาะเอาได้เขาถามหา S ขีดเขาถอนก่อนถอนเอา S ขีดเท่ากับอันนี้คูณนี้ s cos r ส่วน n 2คูณให้ cos i n 1จากนั้น cos r เท่ากับฮู้แล้ว cos i เท่ากับฮู้แล้วเขาสามารถแทนค่าซะเลย cos r cos ของมุม45ออก5กับ2ของ2 2และ s กับเหตุนี้เท่ากันก็จะก็ให้มาเป็น10เนาะครับแทนค่าใส่ cos r แมน cos 45อยู่5กับ2ของ2ส่วน2n 2เป็น1คูณ1เขาจะเขียนใส่บ่เขียนใส่กันแล้วส่วนให้ cos i cos i เป็น 0.84 คูณให้4ส่วน3จากนั้นเขาก็บอกลบคูณหารอันนี้ก็เหลือ5 5กับ2ของ2เนาะ5 5กับ2ของ2ส่วนให้ 1.12 จะออกอยู่ 6.29 จะออกอยู่6.29 หรือประมาณเอากับประมาณค่าของมันจะเป็นค่าซังติเมตรเพราะว่าเลขจุดของเลข5มันจะเป็นค่าหลายๆตัวมันกำหนดบ่ได้ว่าสิมีเท่าไหร่ฉะนั้นค่าผิดเดียงมันก็มีเปอร์เซ็นต์ผิดเดียงหลายแต่มันจะผิดเดียงกันได้น้อยเดียวอันนี้เป็นคำตอบเซอร์เขาจะตอบว่าเขาจะเห็นวัตถุนั้นห่างจากหน้าน้ำอยู่6.29 ซังตีเขาเฉดเลือกลงไปหาจากนี้เนาะเต้นี่หานี้ที่เป็น 6.29 เนาะและเต้นี่หานี้จะเป็น10ก็เท่าจากคู่ค่าของ S นี่เท่ากับเอาค่าของ S เท่ากับถอนเอาจากสูตรคือเก่าครับเขาบอกค่าตัวนี้